รู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนะคะที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนค่ะร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาวานิชเศรษฐกุลหัวหน้างานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนะคะในช่วงฤดูฝนมีอะไรบ้างนะคะโรคที่ติดต่อง่ายในเด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับถ้าดั้งเดิมก็จะเป็นโรคกลุ่มพวกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV ในเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าฝนมันจะเป็นช่วงที่เปิดเทอมในอดีตก็จะเป็นกลุ่มพวกมือเท้าปากด้วยที่จะติดต่อกันได้ง่ายในหน้าฝนแต่ถ้ายุคสมัยใหม่ก็แน่นอนนะฮะโรคระบบทางเดินหายใจที่ฮิตฮอตที่สุดตอนนี้ก็โควิด -19 ซึ่งก็มีโอกาสติดในเด็กแล้วก็ลามไปถึงผู้ใหญ่ได้ผู้ปกครองที่มีเด็กอยู่ที่บ้านจะต้องระวังหรือว่าจะต้องสังเกตอาการของน้องๆยังไงบ้างคะกับแต่ละโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับในกรณีที่ตอนนี้ยังอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโรคกลุ่มที่อยู่ติดบ้านแล้วยังมีความเสี่ยงคือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยอย่าลืมโรคไข้เลือดออกนะฮะโรคดั้งเดิมซึ่งก็มีมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหารบกวนนะครับแม้ว่าไม่ใช่โรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มนี้ยุงลายถ้ามันเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำใกล้บ้านแล้วก็บินมากัดเด็กๆหรือต่อให้ผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยก็เกิดการป่วยได้งั้นอันนี้ก็เป็นโรคที่ต้องระวังในฤดูฝนเช่นกันเอาสั้นๆของไข้เลือดออกก่อนแล้วกันนะครับเด็กนั้นถ้ามีอาการไข้สูงนะฮะอาจจะมีอาการแน่นท้องขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็พอมีไข้หลายวันแล้วเริ่มมีตัวเย็นลงหรือเริ่มมีจุดเลือดออกหรือจุดแดงๆหรือเลือดกำเดาไหลผิดปกติเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์หรือไปตรวจหรือถ้าตอนนี้ไปโรงพยาบาลไม่สะดวกอย่างน้อยโทรปรึกษาหลายๆโรงพยาบาลมีลักษณะของการโทรปรึกษาล่วงหน้าก่อนออนไลน์ก็มีออนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดไข้หลายวันแล้วพอมีจุดเลือดออกหรือมีอาการเลือดออกร่วมกับถ้าไข้เริ่มลงแล้วตัวเย็นลงแล้วเด็กดูซึมดูกลัวเขาจะช็อกต่างๆเหล่านี้อันนั้นคือสิ่งที่จะต้องระวังเลยนะคะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งก็ยอมรับว่าโรงเรียนยังไม่เปิดก็จริงนะฮะแต่บางครั้งบางคนเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปนอกบ้านแล้วก็มีการได้รับเชื้อมาเนี่ยพวกระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังฮะเพราะว่าเด็กเองรับเชื้อง่ายเด็กเองเนี่ยภูมิคุ้มกันก็อาจจะยังต่ำอยู่นะคะแล้วก็เด็กถ้าเล็กมากๆก็ยังล้างมือกันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยบ่อยเราก็ต้องคอยสอนนะครับหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆขอพูดไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะจริงๆหน้ากากอนามัยมันช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจแทบจะทุกโรคนะฮะไม่ว่าจะโรคไข้หวัดใหญ่นะโรค RSV หรือโควิดก็ตามนะฮะแต่หน้ากากอนามัยนั้นถ้าสมาคมกุมารแพทย์เนี่ยพิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเกินไปการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเด็กอายุน้อยกว่า1 ขวบนอกเหนือจากความไม่ร่วมมือของเด็กนะฮะแล้วก็เด็กยังต้องหายใจทางจมูกนะครับการหายใจทางจมูกเนี่ยถ้าเราไปใส่หน้ากากบางทีมันเกิดปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไม่เพียงพอคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือไอ้ก๊าซที่เป็นของเสียเนี่ยขับไม่ได้เกิดปัญหาต่อร่างกายหรือต่อสมองนะครับแต่ถ้าขวบถึง2 ขวบเนี่ยก็ปัญหานี้อาจจะน้อยลงแต่จะเป็นปัญหาความไม่ร่วมมือนะครับว่าเด็กไม่ค่อยยอมใส่งั้นจริงๆอายุน้อยสุดเท่าที่สังเกตแล้วพอจะทำได้เนี่ยคืออายุ2 ขวบขึ้นไปหรือยังน้อยก็เข้าอนุบาล3 ขวบไปแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคงทำไม่ได้หรอกเขาคงอึดอัดแต่จริงๆนั้นเด็กเขาเรียนแบบเราเด็กเขาจะเห็นว่าอ๋อเด็กคนอื่นก็ใส่คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ให้ดูนะครับมีภาพมีสื่อต่างๆเขาเห็นเขายอมใส่นะฮะงั้นจริงๆเรื่องพวกนี้มันฝึกหัดกันได้นะครับการใส่หน้ากากอนามัยแต่ของเด็กอาจจะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยหรือเช่นแบบเป็นผ้าแล้วก็ซักได้เหมือนกันฮะเรื่องสุขอนามัยการล้างมือบ่อยๆนะฮะด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะหรือเจลแอลกอฮอล์ก็ตามฝึกให้เป็นนิสัยเด็กเรียนแบบเราเห็นผู้ใหญ่ทำเขาก็ทำตามบ้างนะครับของเล่นต่างๆที่เด็กเล่นสถานที่ที่เด็กนั่งเล่นต่างๆต้องทำความสะอาดนะฮะต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำนะฮะของเล่นลูกบิดประตูสิ่งที่เขาหยิบจับไอ้ส่วนนี้คือป้องกันทุกโรคเลยนอกเหนือจากโควิด -19 แล้วโรคอื่นๆด้วยแต่ถ้าเป็นพวกโรคไข้หวัดใหญ่กับโควิด -19 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่หรือของเด็กเนี่ยที่อาจจะมีไข้ที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิด -19 แบบไหนกันจะดูยังไงคะไข้หวัดใหญ่กับโควิดนั้นเนี่ยนะครับ ในโควิด -19 ในผู้ใหญ่เราเห็นข้อมูลรายงานต่างๆมากมายมีอัตราการสูญเสียอะไรต่างๆมากมายนั้นแต่ในเด็กเนี่ยก็พบว่าอาการโดยภาพรวมค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่แม้ว่าในประสบการณ์ซีกโลกตะวันตกนะฮะในอังกฤษสหราชอาณาจักรนะฮะหรือในสหรัฐอเมริกาพบเด็กบางกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วมีอาการรุนแรงของหลายๆระบบนะฮะเขาเรียกว่ามีอาการอักเสบของร่างกายหลายระบบที่สัมพันธ์กับโควิด -19 บางคนบอกคล้ายๆโรคคาวาซากิซึ่งพบได้บ้างนะฮะแล้วหรือจะพบได้ในเด็กแถบเอเชียบ่อยกว่าเด็กแถบทางตะวันตกนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมันมีหลายๆอย่างไม่ได้เหมือนกับคาวาซากินักนะฮะก็คืออยากเรียนแนะนำว่าคือถ้าเด็กนั้นมีอาการหลายอย่างนะฮะเช่นไข้สูงมีผื่นนะครับมีอาการปวดท้องเสียนะครับอาการทางเดินหายใจนะฮะอาการหลายๆระบบนั้นเนี่ยต้องแล้วไข้หลายวันนะฮะมีผื่นต้องฉุกใจคิดว่ามันเป็นกลุ่มนี้ไหมนะครับคือว่ากันว่าโควิดในเด็กเนี่ยบางคนอาการทางเดินหายใจก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยซ้ำนะครับงั้นถ้ามีอาการกลุ่มนี้ซึ่งในรายงานเนี่ยโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปเขาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความดันโลหิตต่ำนะฮะออกซิเจนต่ำทำให้ต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เพียงแต่ว่าอุบัติการที่พบเนี่ยอาจจะแค่หลักร้อยนะฮะก็คือไม่ค่อยเยอะไม่ได้มากนักส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่แล้วในแถบเอเชียในแถบจีนหรืออินเดียเองยังไม่ค่อยรายงานก็เป็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามนะคะว่าโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงจนถึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กทางภาคซีกโลกตะวันตกนั้นจะมีสิ่งนี้ในแถบเอเชียหรือไม่มีความต่างมันอาจจะเกี่ยวกับว่าเชื้อสายเผ่าพันธุ์เราไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์ของไวรัสมันต่างกันหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นสมมติฐานนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับสำหรับผู้ปกครองทุกท่านดูแลบุตรหลานถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงไปเคยกินได้ดีเป็นกินได้น้อยเคยนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอกลายเป็นหลับแล้วสะดุดหรือนอนไม่ได้ร้องโยเยนะฮะแล้วหายใจดูอึดอัดผิดปกติเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะโทรปรึกษาแพทย์หรือว่าออนไลน์ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับในสถานที่ที่มีความพร้อมให้คำแนะนำและถ้าจำเป็นจริงๆถึงพามาตรวจและถ้าจำเป็นอาจจะต้องรักษาประเด็นคือถ้าเด็กติดเชื้ออาการน้อยๆแต่ติดให้ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวกลายเป็นว่าเด็กเหมือนเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงอาการหนักกว่ามาสู่ในผู้ใหญ่งั้นสิ่งนี้ต้องช่วยกันนะฮะดูแลสุขอนามัยให้ดีนะครับงั้นไม่ว่าจะพยายามฝึกใส่หน้ากากแต่เด็กเล็กนะอาจจะยังไม่ได้ก็ฝึกล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างทางกายภาพหรือทางสังคมแล้วแต่จะเรียกเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลไกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของวัคซีนนั้นถ้าเป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เลยนะฮะว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามรณรงค์ให้นะครับเด็กหรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนในช่วงนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นไม่ใช่วัคซีนรักษาโควิดแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดการติดเชื้อคล้ายคลึงกันแล้วเราป้องกันรักษาไข้หวัดใหญ่ได้เกิดติดเชื้อโควิดจริงๆอาการมันได้รุนแรงน้อยลงนะครับงั้นสิ่งนี้มันช่วยได้ทางอ้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และอย่างช่วงนี้นะคะก็มีการผ่อนคลายมาตรการสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆออกไปข้างนอกได้ไหมคะหรือถ้าต้องพาออกไปข้างนอกควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะการออกไปข้างนอกนะครับก็เราแน่นอนที่คนแออัดหนาแน่นต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าที่จำเป็นจะต้องไปจริงๆอย่าอยู่บริเวณนั้นนานนักพยายามหลีกเลี่ยงที่อากาศถ่ายเทไม่ดีนะหลีกเลี่ยงนะฮะไปที่มันอากาศถ่ายเทดีอาจจะสวนสาธารณะและอย่าให้แออัดหนาแน่นนะเป็นไปได้นะครับมันล้างมือบ่อยๆนะฮะอาจจะต้องพกเจลแอลกอฮอล์นะฮะหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดไว้ถ้าเกิดหาน้ำหาสบู่ไม่ง่ายนักนะครับแล้วก็ใช่ฮะออกนอกบ้านต้องเน้นใส่หน้ากากอนามัยเด็กๆก็มีใช่ไหมคะหน้ากากสำหรับเด็กมีครับเด็กๆที่ผมดูแลบางทีอายุ2 ขวบก็ใส่หน้ากากกันเดี๋ยวนี้มีหลากหลายสีสารลายการ์ตูนลายอะไรก็มีนะครับแล้วเด็กๆเขากลับชอบแล้วเราชื่นชมเขาเขาทำได้ดีเขายิ่งภูมิใจนะครับงั้นจริงๆเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกยากหรอกนะครับที่ยากสุดคือใจผู้ใหญ่มากกว่าว่าจะฝึกเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะถ้าครอบครัวเรามีเด็กๆอยู่ค่ะ ผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการล้างมือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะรวมไปถึงการเว้นระยะห่างด้วยเราเป็นต้นแบบที่ดีบอกสาเหตุว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อให้น้องๆได้ปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิด -19 ในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาวานิชเศรษฐกุลมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับ